อย่าขอให้นาฬิกาหยุดเดินจะได้ไหมทวนเข็มของนาฬิกาให้ภาพมันไม่หายไปศิลปินปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือสื่อที่มีอยู่ปัจจุบันเนี้ยมีอะไรบ้างก็อย่างทีวีนะครับวิทยุแล้วก็เป็นพวกบรรดาโซเชียลทั้งหลายปรากฏว่าถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยสื่อทีวีกับเรื่องของเพลงเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยรายการเพลงหายหมดใช่เราไปโปรโมทรายการทีวีเอาเพลงไปโปรโมทในรายการทีวีเนี่ยถ้าไม่ใช่เพลงประกอบละครหรือไม่ใช่อะไรพวกนี้นะสมมติว่ารายการอะไรสักอันที่เป็นรายการเกี่ยวกับเพลงของทีวีปรากฏว่าผลกระแสตอบรับมาเนี่ยเราดูมอนิเตอร์ได้เลยว่าเฮ้ยยอดไม่ได้ขึ้นหรือคนสนใจหรือผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไม่มียอดไม่ได้ขึ้นนี่หมายถึงว่าที่โซเชียลของศิลปินนั้นๆถูกต้องไหมพี่ใช่ครับหรือว่ายอดวิวใน YouTube ใช่มันไม่ได้ขึ้นแบบโอ้พอเราไปออกรายการนี้ยอดขึ้นมาพวดเลยไม่มีมันน้อยมากครับเทียบกับประชากรในประเทศไทยนะแล้วก็อย่างวิทยุก็เหมือนกันเหมือนกับเราไปโปรโมทเนี่ยมันก็แค่ผ่านๆคนก็ฟังผ่านไปอ๋อมีเพลงนี้วงนี้แค่นั้นเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามาติดตามเราต่อหรือว่าอะไรแบบนี้ผมว่าโหส่วนน้อยมากเท่ากับสื่อในแง่นั้นน่ะเราไปนะครับไม่ใช่ไม่ไปเราไปวิทยุทีวีแต่ว่าไปเพื่อให้รู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือปรากฏว่าสิ่งที่ได้ผลจริงๆคือโซเชียลมากกว่าแปลว่าไปสื่อทีวีไปวิทยุไม่ได้มีผลกับยอดให้คนมาติดตามเราเพิ่มไม่ได้มีผลกับยอดวิวของเราแต่สิ่งที่ทำให้เรามีผลจริงๆคือจากโซเชียลล้วนๆเลยโซเชียลล้วนๆพี่ใช้เคล็ดลับยังไงในการโปรโมทผ่านโซเชียลพี่มีทั้งบูสต์โพสต์ปกตินะครับที่ทำกันแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยคือตัวเพลงครับตัวเพลงต้องดีเพลงต้องดีเพลงของต้องดีก่อนของต้องดีนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันมาของมันเองเลยเรื่อยมันจะมาเองแต่ถ้าของไม่ดีเนี่ยต่อให้เราบูสต์ไปเท่าไหร่อ่ะมันจะมีแค่ยอดคนกดไลค์แต่ว่าไม่มียอดวิวเพิ่มคนไม่ได้เข้าไปดูแต่ถ้าเพลงดีเนี่ยมันเหมือนกับคนมันก็แชร์กันไปเรื่อยๆคนชอบแล้วเขาก็แชร์กันไปเป็นออร์แกนิกคนแชร์กันเองเลยใช่ครับใช่ก็คือสำคัญว่าเราต้องทำเพลงให้โดนพอวงที่มันดังจากเพลงที่มียอดวิวแล้วคนแชร์กันไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนหางานเลยงานเข้ามาหาเราเองรายได้ปัจจุบันของค่ายเพลงมาจากไหนพี่ยุคปัจจุบันที่ค่ายเพลงมันปิดกันระเนระนาดขวดศิลปินตกงานกันเยอะแยะปิดกันเพราะว่าผมคิดว่าองค์กรเขาใหญ่เกินไปนะครับแล้วเขาอย่างของเราเนี่ยทำกันเล็กๆเองเป็นเหมือนครอบครัวพอทำไปเนี่ยมันเกิดมันมีสิ่งที่เราต้องลงทุนแน่นอนเราองค์กรเราเล็กเพราะฉะนั้นการค่าใช้จ่ายอะไรมันจะประหยัดกว่านะครับเราไม่ต้องมีพนักงานบัญชีไม่ต้องมีค่าไฟที่ต้องจ่ายทั้งตึกหรืออะไรแบบนี้ต้นทุนมันเลยต่ำกว่าพอต้นทุนมันต่ำกว่าเนี่ยการที่เราจะคุ้มทุนเราเท่ากับเราขายออกไปเนี่ยเราประเมินแล้วว่าขายได้เท่านี้อาจจะขาดทุนก็เต็มที่ก็นิดเดียวอะไรแบบนี้ครับซึ่งปัจจุบันรายได้ของค่ายเพลงของผมที่ทำอยู่นะครับ 75% เป็น YouTube ครับเอาเป็น YouTube ใช่ปัจจุบันจาก 100% 75% เป็น YouTube ครับได้ 25% อ่ะพี่ 25% เนี่ยเป็นพวกดิจิตอลดาวน์โหลดอื่นๆทั้งหมดค่ายโทรศัพท์ AIS Dtac True iTunes Deezer KKBox ก็แปลว่าถ้าผมสรุปง่ายๆยุคปัจจุบันเราไม่จำเป็นที่ต้องคือการเป็นศิลปินแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับต้องผ่านค่ายใหญ่ๆแต่ยุคปัจจุบันด้วยความที่ว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับโอกาสในการเป็นศิลปินเปิดกว้างมากขึ้นใช่แต่แน่นอนว่าโอกาสที่จะหารายได้แต่มันแบบหวังรวยเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักด้วยนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยนะการที่จะซื้อของแท้เนี่ยการที่จะสนับสนุนศิลปินหรือสนับสนุนผลงานเพลงเนี่ยโอ้ผมว่ามีน้อยมากครับไม่ถึง 1% อย่าง ถ้าเราไปต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยทำกันแบบนี้นะ
เมืองนอกเขาจะค่อนข้างที่จะให้สนับสนุนศิลปินมากกว่านี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ครั้งนี้มันก็เป็นทั่วโลกนี่พี่ยังตอนนี้รายได้ของศิลปินต่างประเทศก็มาจากการเล่นคอนเสิร์ตจากการโชว์ตัวตามอีเวนต์เล่นตามอีเวนต์ใช่หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันมันไม่ได้เป็นเฉพาะในเมืองไทยคือทั่วโลกมันก็ดาวลงมาด้วยหมดเลยแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่าเราดึงไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันปลูกฝังกันจนเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะว่าโฟร์แชร์นี่คือสิ่งผิดกฎหมายคือเขาไม่รู้เลยด้วยบางทีเนี่ยเราทำเพลงเราทำอะไรเนี่ยเด็กถามพี่ปล่อยโฟร์แชร์หรือยังอันนี้ไม่ได้ถามเพราะว่าเขาถามขำนะเขาถามว่าเขาไม่รู้เลยว่าโฟร์แชร์นี่คือสิ่งผิดกฎหมายนึกว่าเพลงที่ปล่อยจากโฟร์แชร์มาจากที่เราทำเนี่ยแหละแบบนั้นเลยต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละลายพฤติกรรมน่าจะอีกหลายปีครับคือเราต้องเปลี่ยนเด็กๆใหม่ๆของเราเคยท้อมั้งไหมพี่มีหลายครั้งท้อเหมือนกันบางทีเวลาไปเห็นเนี่ยอย่างเช่นมันจะมี Facebook หรือมันจะมีเว็บไซต์ที่แบบรวมเพลงใหม่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะพอไปเห็นปุ๊บโอ้ทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเรารู้สึกแบบนั้นเลยนะก็แค่ได้แค่ปลูกฝังคนปลูกฝังความคิดคนแค่นั้นเองครับคือต่อให้มันมีพวกเนี้ยถ้าคุณไม่ไปโหลดมันออกมาก็เท่ากับไม่ไปสนับสนุนของเถื่อนแล้วการที่เราทำใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนสร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วก็ไม่เห็นผลงานของเราไปอยู่ตามที่ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครอยากทำร้ายจิตใจเอาเลยง่ายมากเลยแชร์ไอ้พวกเนี้ยโอ้โหทำร้ายจิตใจเราเลย เราก็เลยพยายามเราจะเริ่มต้นยังไงดีวะเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลยตัวเราเองเลยเราเริ่มจากตัวเราไม่ละเมิดคือเมื่อก่อนเนี้ยต้องยอมรับนะเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยใช้นะผมเคยใช้แต่หลังๆมาเนี่ยผมไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยเพราะถ้าเกิดว่าตัวเราทำเพลงเพื่อไปขายเสร็จแล้วมีคนไปละเมิดเพลงของเราเราออกไปโวยวายเฮ้ยนั่นเอาเพลงของเราไปทำอย่างละเมิดพูดได้ไม่เต็มปากในขณะที่เราก็ยังละเมิดคนอื่นเขาอยู่ใช่ในขณะที่เราก็ยังละเมิดคนอื่นเขาอยู่เด็กๆหลายคนเนี่ยผมมองว่า ไปใช้ตามกันตามกันอย่างผมใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้ไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้คือต่อให้ใช้ตามถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับแล้วสำหรับเด็กๆครับพี่ที่ยังเรียนอยู่ยังไม่ได้มีรายได้จากการเล่นดนตรีรายได้จากการทำเพลงพี่จะแนะนำเขาอย่างไรดีในการเรื่องของการทำงานเขาไม่มีรายได้พอแต่ไปซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อ่ะปัจจุบันนี้นะผมเห็นเยอะเลยคือมันเป็นฟรีแวร์ครับฟรีแวร์ที่มีให้โหลดฟรีเลยไม่ใช่อันละเมิดลิขสิทธิ์นะบางค่ายบางค่ายปลั๊กอินอะไรเงี้ยเขาจะมีฟรีแวร์ให้เราโหลดได้ใช้กันใช้อันนั้นทำงานได้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางผู้ผลิตซอฟต์แวร์เขาทำมาให้ใช้กันฟรีๆเลยใช้กันฟรีๆเลยแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะดีเหรอมันจะไปดีสู้กับที่ซื้อแบบมีลิขสิทธิ์ได้เหรออะไรเงี้ยทุกคนสามารถทำงานได้อยู่ที่เอียร์ไม่ได้อยู่ที่เกียร์อยู่ที่เอียร์ไม่ได้อยู่ที่เกียร์นะพี่ครับคำพูดนี้คมมากพี่เพราะนั้นหนทางของเราในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนใช่ไหมเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วก็คนรอบๆข้างที่ใกล้ๆตัวเราก่อนเราอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นเพื่อที่เราอย่างน้อยจะได้พูดได้อย่างเต็มปากว่าอย่ามาละเมิดลิขสิทธิ์เราอาการที่เธอร้อนรนอาการที่เธอซับซ้อนเหตุใดเธอจึงทุกข์ทนทำให้เธอเป็นแบบนี้ที่เธอกำลังเสียใจจากรักที่จบไปแล้วอยากบอกให้ได้รู้ที่เธอเจอเรื่องธรรมดาคือตอนนี้เครื่องมือมันเยอะอะไรอย่างที่พี่บอกมีฟรีแวร์ซอฟต์แวร์เครื่องฮาร์ดแวร์อันนี้ก็หลายๆตัวก็ถูกลงอาจจะมีบางตัวแพงอยู่ครับเพราะนั้นอย่ามัวแต่ใช้ผลงานคนอื่นเราสร้างสรรค์ผลงานของเราขึ้นมาเองด้วยถ้าต้องการจะหารายได้ใช่ครับสร้างสรรค์ดีกว่าคนที่เป็นนักดนตรีคนที่เป็นนักร้องอย่างเงี้ยเขาต้องปรับตัวไงอย่างตะกอนเนี่ยไปร้องเพลงโคเวอร์ทาง YouTube ก็มีรายได้ครับแต่เดี๋ยวนี้โคเวอร์ไม่ได้ละรายได้มันจะไปอยู่ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ละใช่ครับพี่แนะนำเขายังไงพี่กลุ่มคนที่เป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยแนะนำว่าเราคิดเองเลยทำเองเลยคิดเองยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องสร้างสรรค์ผลงานของเราขึ้นมาเองต้องสร้างสรรค์ครับคิดเองดีกว่าเพราะว่า
YouTube เนี่ยมันเป็นระบบที่มันออโต้ตอนเนี้ยขนาดว่าเปลี่ยนคีย์ไปแล้วคนละเทมโปกันจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงร้องมันยังจับได้เลยจริงเหรอใช่ครับได้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่ครับมันจังจับได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของใครคนละคีย์คนละเทมโปก็จับได้เปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายก็จับได้จับได้ครับไม่ต้องรอคนไปรีพอร์ตด้วยไม่ต้องรอจับเองเลยใช่ครับโอ้อยู่ที่ว่าเขาจะจับหรือเปล่าแค่นั้นเองบางค่ายเพลงครับเขาตัดมาเลยปุ๊บแล้วก็มาแจ้งเราเลยครับจากวินาทีนี้ถึงวินาทีนี้เป็นคอนเทนต์ที่ตรงกับคลิปนี้ของศิลปินคนนี้ อย่างนี้เลยฮะเขาจะรีพอร์ตมาอย่างนี้เลยพูดถึงคริสปี้ซาวด์กันบ้างพี่ผลงานที่ผ่านมาของคริสปี้ซาวด์มีอะไรบ้างโอ้โหมีเยอะมากครับอาทิตย์แน่ๆผมว่าทุกคนรู้จักแน่นอนวงเบดลูมออดิโอเพลงไม่บอกเธอจากซีรีส์ฮอร์โมนที่ดังกันรู้จักกันทั้งประเทศครับแล้วมีอันไหนพี่อย่างล่าสุดที่ผมรู้อีกมหาฟาเธอร์ก็ได้รับรางวัลจากซีรีส์วอร์ดด้วยครับผมซึ่งเป็นปีที่2ใช่พี่ปีที่2ครับอย่างก็จะมีจะดังดังๆจะมีแค่เนี้ยฮะ2อันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆครับกลางๆใช่ครับเราต้องทำให้ดังแบบนี้มันถึงจะคุ้มทุนนะถึงจะคุ้มทุนถึงจะมีรายได้อันนี้จริงๆเลยยังคงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือทุกคนตอนนี้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่มีความสุขกับสิ่งที่ได้ผลกระแสตอบรับกลับมาแบบเนี้ยพวกเราพอใจเราคงไม่เปลี่ยนวงการเพลงไม่ได้เพราะเราเป็นแค่ตัวเล็กๆแต่ว่าผมพยายามที่จะทำสิ่งที่แตกต่างแล้วก็ใส่ใจในตัวรายละเอียดของเพลงมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพเสียงมากขึ้นกว่าผลงานจะออกมาได้สักอัลบั้มหนึ่งพี่บอกได้ไหมพี่ต้องใช้เวลาทั้งหมดเลยศิลปินรวมโปรดิวเซอร์รวมซาวด์เอนจิเนียร์รวมมิกซิ่งมาสเตอร์ทุกอย่างเนี่ยกระบวนการหนึ่งมันนานแค่ไหนพี่ถ้าอัลบั้มเลยนะครับผมคิดว่าใช้เวลาเกือบปีอ่ะเกือบปีใช่ครับเพราะนั้นเราเสียเวลาทุ่มเวลาเกือบปีไม่ให้แค่คนคนเดียวด้วยใช่ครับเป็นหลายชีวิตเลยหลายชีวิตออกมาอัลบั้มหนึ่งแล้วมาโดนละเมิดลิขสิทธิ์ครับเพราะนั้นก็ใครที่รักศิลปินก็อย่าลืมนะครับต้องอุดหนุนศิลปินไม่ใช่เฉพาะของผมนะของศิลปินทุกๆคนครับหรือว่าผลงานอื่นๆต่างๆด้วยครับ